สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงพี่เศร้าตอบเม้นเอาละครับมาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าอยากให้พี่เศร้าร้องเพลงอังกฤษค่ะนั่นๆ นะพี่เศร้าสุดน่ารักโอ้โหระดับพี่แล้วนะแมวลูกครึ่งเปอร์เซียอย่างเนี้ยมีเหรอจะไม่ได้ภาษาอ่ะจะร้องแล้วนะ A B C D E F G S I J K L M N O P อยากส่งของให้แต่ไม่รู้ที่ตั้งมีน้องๆถามกันเข้ามามากมายเลยนะครับบอกว่าอยากจะส่งของมาให้พวกเราก็สามารถส่งกันมาได้ที่เขาเรียกผมว่าแมวตู้ปน13ปนธัญบุรี12110นะครับทำยังไงให้หล่อกว่าพี่เศร้าครับโอ้โหไม่ยากเลยครับน้องน้องต้องกินอาหารแมวให้เยอะกว่าพี่ครับพี่เศร้าช่วยแต่งตัวเป็นผู้หญิงหน่อยค่ะโอ้ยแต่งยงแต่งหญิงอะไรกันแมนๆอย่างพี่เนี่ยพี่ไม่ทำหรอกมันเสียความเป็นลูกผู้ชายเดี๋ยวสาวๆที่มาจีบพี่อ่ะจะหนีกันหมดพี่บอกเลยว่าพี่ไม่แต่งและไม่คิดจะแต่งครับวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายแมวที่บ้านหนูอ่ะมันไม่ชอบของของตัวเองแต่มันน่ะเอาของของหนูไปหมดเลยอ่ะอ้าวเราเป็นทาสแมวก็ต้องยอมสิครับเป็นมนุษย์ห้ามมีปากมีเสียงกับแมวนะเอออยากเห็นน้องกังฟูอาบน้ำไม่เอาไม่เอาฟูไม่ให้เห็นหรอกอยากเลี้ยงแมวแต่ยายไม่ให้เลี้ยงทำไงดีคะขอตั้งหลายครั้งแต่ยายก็ไม่ให้เลี้ยงค่ะสิ่งที่สำคัญของการเลี้ยงแมวคือความพร้อมนะครับถ้าเกิดทางบ้านน้องไม่ให้เลี้ยงจริงๆน้องควรจะเชื่อฟังยายไปก่อนนะครับยายเขาคงมีเหตุผลเพราะการเลี้ยงแมว1ตัวนี่นอกจากค่าใช้จ่ายเยอะแล้วเราจะต้องมีเวลาดูแลและใส่ใจเขาไปอีกเป็น10ปีนะครับพี่เศร้าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อกันอะคะในปัจจุบันวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วครับว่าไก่เกิดก่อนไข่แต่ส่วนที่เกิดก่อนไก่นั้นคือค้างคาวเพราะว่าค้างคาวแม่ไก่ทำไมพี่เศร้าชอบมองกล้องอ้าวไม่ให้พี่มองกล้องน้องจะให้พี่มองจิ้งจกบนเพดานเหรอครับอยากให้พี่เศร้าพากเสียงของชิกกี้พายค่ะใครวะชิกกี้พายพี่ไม่รู้จักเฮ้ สวัสดีค่ะชิกกี้พายค่ะพี่เศร้าอ้วนหรือเปล่าครับหรือขนมันฟูฮ่าฮ่าฮ่ไม่อ้วนนะขนไม่ฟูด้วยหุ่นดีมีไรป่ะกังฟูโตมาเป็นหมอผีแล้วดีกว่าโอเคพี่เห็นด้วยกับอาชีพในอนาคตของกังฟูนะใครอยากเห็นหน้าคนพากกังฟูกดไลค์แล้วตอบเมนนี้เอ้าจริงดิกดไลค์กดไลค์แล้วจะเห็นเหรอเฮ้ยเอาจริงดิผมฮะทีมงานคัดคำถามอะไรมาให้ผมครับเนี่ยลืมโพสเฮ้ยทีมงานขอเสียงคนที่ยังไม่ปิดเทอมเร็วฮ่า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 เฮ้ยจะเปิดเทอมหรือปิดเทอมก็อย่าลืมดูคลิปของพวกเราด้วยนะกังฟูครับจัดอันดับบ้านผีสิวเออพี่ว่าน้องลองไปหาแถววุฒิศักดิ์คลินิกดูนะครับอยากเม้นแรกบ้างจังน้องเชื่อพี่เม้นแรกอ่ะมันไม่ช่วยให้น้องสอบได้ที่หนึ่งหรอกนะไม่มีหนูอีกแล้วไงแต่ไม่เป็นไรหนูรอได้เข้าใจว่ามันมีเยอะทำเสียงเล่นแบบกังฟูหมายถึงแฟนอาร์ตใช่ไหมครับโหขอบคุณมากเลยครับที่เข้าใจพี่มันเยอะจริงๆพี่ก็ไม่รู้จะลงยังไงไหวแต่ก็ยังดีนะที่มีคนเข้าใจพี่น่ารักมากเลยครับได้โล่เงิน YouTube ยังอ่ะกังฟูหมายถึงโล่เงินใช่ไหมครับยังเลยครับพี่ยังไม่ได้โล่เงินเลยพี่ว่าถ้าเกิดได้มาแล้วเนี่ยพี่จะเอามาใส่อาหารเม็ดกินโชว์ให้ดูเลยงงดิงงดิเอองงไม่ใช่เสียงแมวจริงฮะเฮ้ยจริงดิ นี่น้องรู้ได้ยังไงอ่ะนี่มันไม่ใช่เสียงของเราหรอกเหรอเนี่ยแล้วนี่เสียงใครพูดอยู่วะเนี่ยเสียงกังฟูเหมือนพี่ทับทึมเลยอ่ะใครคือทับทึมครับจบแล้วหมดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องๆที่ส่งคำถามกันเข้ามานะครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็อย่าลืมพิมพ์คำถามทิ้งไว้พร้อมกับแฮชแท็กพี่เศร้าตอบเม้นและคำถามที่โดนๆเด็ดๆพี่ก็จะคัดเลือกนะครับแล้วก็จะมาตอบคำถามให้น้องๆในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับมาพี่เฝ้าก็มาปะปองปองนี้
้